ในแง่ปฏิบัติเราต้องการเพียงใจหยุดใจนิ่งนิ่งใจใจหยุดใจนิ่งนิ่งก็อยู่ที่อารมณ์สบายอารมณ์ต้องสบายต้องวางใจเบาๆนิ่งนิ่งอย่าไปตั้งใจเกินไปทำสบายด้วยความเบิกบานแล้วมันจะได้เพลินๆมีความสุขเราก็จะสนุกสนานกับการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือเป้าหมายแต่เบื้องต้นเราก็ต้องการจะฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งตรงนี้ไปก่อนอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนตั้งใจเย็นๆทำตรงนี้ให้มันเป็นซะก่อนคือหยุดกับนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จความอยากเป็นตัวไม่สำเร็จเราจะต้องหยุดนิ่งๆซึ่งเรารู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นนั้นจะต้องอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในแง่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่าไปเสียเวลาควานหาฐานที่7หรือไปกังวลเกินไปว่าใจเราอยู่ที่ฐานที่7จริงๆหรือเปล่าอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเมื่อเราหลับตาอย่างสบายสบายแล้วนะเราเพียงทำความรู้สึกว่าเราให้ความสนใจอยู่ในกลางท้องอย่างสบายเท่านั้นแหละว่าเราเอาใจมาสนหรือให้ความสนใจหรือทำความรู้สึกว่าอยู่ในท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะต้องทำอย่างนี้ไปก่อนเพราะฐานที่เจ็ดมันจะเห็นได้เมื่อใจมันหยุดสนิท 100% ถ้าไม่หยุดสนิท 100% แล้วก็ไม่เห็นหรอกเห็นไม่ชัดหยุด 99% ก็ไม่เห็นต้องสมบูรณ์ 100% จึงเห็นเมื่อเรามาเป็นผู้ฝึกใหม่กำลังฝึกฝนก็อย่าไปกังวลกับตรงนั้นมากเกินไปเป็นแต่เพียงว่าให้รู้จักว่าอยู่ตรงนั้นดังนั้นแง่ปฏิบัติจริงๆพอเราหลับตาเบาๆก็ต้องทำใจสบายให้มีสติกับสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องในกลางท้องนะจ๊ะซึ่งมีอยู่สองวิธีในการทำความรู้สึกที่อยู่ในกลางท้องวิธีที่หนึ่งคือเรานึกเป็นภาพไปด้วยสร้างมโนภาพจับภาพซึ่งเรียกว่าบริกรรมมณีมิตรพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้นึกเป็นจุดใสๆหรือเพชรเม็ดเล็กๆสักเม็ดหนึ่งหรือดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆสักองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่เราถนัดชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นจะนึกเป็นดวงก็ได้เป็นองค์พระก็ได้เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้นึกไว้กลางท้องพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจและอย่าให้เผลอจากการนึกภาพเพชรใสๆเครื่องหมายใสๆหรือดวงใสใสหรือองค์พระใสใสนึกได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ต้องนึกธรรมดาเราไม่ใช่เทวดา
จะเนรมิตอะไรให้มันได้ดังใจเมื่อมันยังไม่ได้ก็จะไปฮึดฮัดหงุดหงิดลำคาญไปบีบไปเค้นภาพอย่างนั้นปวดหัวมึนลิสะเดี๋ยวจะเบื่อเพราะมันไม่ถูกหลักวิชาถูกหลักวิชาก็ต้องสบายนึกได้แค่ไหนมันก็เอาแค่นั้นสำคัญตรงที่ต่อเนื่องคือสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอตรงนี้อาจารย์ตรงนี้สำคัญมากหรือท่านที่นึกเป็นภาพแล้วไม่ถนัดเพราะแม้จะพยายามไม่ไปบีบไปเค้นภาพแต่มันก็อดไม่ได้แล้วบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ไปบีบไปเค้นภาพแต่ความจริงมันยังไปบีบไปเค้นภาพอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวก็ให้เปลี่ยนวิธีมาวางใจนิ่งเฉยๆนิ่งเฉยๆจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้คำภาวนาสัมมาอรหังไม่ว่าเราจะได้เป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ตามเราจะภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาแล้วอยากอยู่เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการหยุดนิ่งเฉยๆหยุดกับนิ่งเฉยๆนี่คือวัตถุประสงค์จะนิ่งเพราะนึกถึงภาพก็ได้จะนิ่งเพราะไม่อยากนึกถึงภาพอยากวางใจเฉยๆก็ได้อย่าสับสนนะลูกนะต้องจำไอ้ดีถ้าเบื้องต้นเราทำความเข้าใจได้ทำเป็นเรื่องอื่นที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นในภาคทฤษฎีนั่นนะเดี๋ยวเราทำได้หมดทำกันได้ทุกคนนั่นแหละวัตถุประสงค์ต้องการหยุดกันนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดกันนิ่งใช้ใช้แล้วเราจะวางใจให้มันว่างๆไม่นึกไม่คิดไม่ท่องอะไรทั้งนั้นเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะเบื้องต้นอย่างนี้ก็ได้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้แต่สุดท้ายต้องศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมันจะลงมาเองแหละมันจะลงมาเองตอนนี้ให้ทบทวนดูอัธยาศัยของเราชอบแบบไหนเอาแบบนั้นแล้วบางวันมันก็จะชอบไม่เหมือนกันซะด้วยบางวันอยากนึกเป็นภาพนิมิตบางวันก็ไม่อยากจะนึกหรือแม้วันเดียวกันเช้าอยากนึกบ่ายไม่อยากนึกเอาเป็นว่าตามใจไปก่อนใจเราปรารถนาอยากจะทำอย่างไรก็ตามใจไปเพราะว่าเราจับหลักได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนอกนั้นอยู่ที่ความสบายสบายกายสบายใจอ่ะตามใจแต่อย่าเลื่อยเปื่อยไปนึกเรื่องอื่นจนกลายเป็นฟุ้งซ่านแต่จะฟุ้งก็ให้เผยเปลือกตากันมานิดหนึ่งหรือลืมตาสักครึ่งลูกพอรู้สึกว่ามันหายฟุ้งแล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาทำเหมือนปลื้อตาแล้วก็วางใจนิ่งๆนิ่งๆเฉยๆถ้าเรานิ่งมันก็จะนิ่งนะถ้าเราไม่นิ่งมันก็ไม่นิ่งเราก็ต้องนิ่งเฉยๆให้ใจมันสบายสบายนั่งหน้ายิ้มยิ้มสบายนี่เป็นกิจที่สำคัญของเรานะลูกนะไม่ว่าเป็นพระเป
เป็นเนนเป็นโยมสาธุชนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทั้งมนุษย์และเทวาเนี่ยแหละกิจที่สำคัญก็คือตรงนี้สิ่งอื่นนะยังเป็นเรื่องรองลงมาเราจำเป็นอาศัยปัจจัยสี่ก็ต้องทำมาหากินแต่ว่าจะไปยึดว่าอันนั้นเป็นเรื่องหลักสำคัญเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำงานแท้จริงตรงนี้แหละถ้าเป็นพระเป็นเนรบวชแล้วได้ทำความเพียรอย่างนี้ทุกวันการบวชก็มีความหมายแล้วก็จะมีชีวิตของนักบวชอย่างมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบานภาคภูมิใจกันไปทุกวันเลยจะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศสมณะจะมีความปีติภาคภูมิใจชื่นใจที่เราได้บวชมาคราวนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมใจมันจะสบายสบายแต่ก็อย่าลืมว่าเรากำลังเป็นผู้ฝึกอยู่ก็ต้องมีความเพียรทำบ่อยๆซ้ำๆให้ความสำคัญอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนลมหายใจเข้าออกของเรานั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่แต่ชีวิตของเราดำรงอยู่ก็เพื่อการนี้แหละทำพระนิพพานให้แจ้งก็ฝึกไปฝึกหยุดฝึกนิ่งไปเราจะมีชีวิตแบบนักบวชแบบสมณะที่เบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปเนี่ย64กับพอบวชแล้วทำอย่างนี้64กับแต่ถ้าทำตลอดชีวิตมันก็มากกว่า64กับมากมายนักได้ทั้งเราได้ทั้งโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตกอยู่ในภพภูมิใดแล้วก็บุญเราก็จะช่วยได้แล้ว64กับนี่หมายความว่าเราจะไม่ไปทุกขติเลยไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่บวชแล้วได้ทำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาทุกวันไม่เคยขาดเลยทำหยุดทำนิ่งทำเฉยเฉยใจมันก็บริสุทธิ์ใจมันก็ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงกันไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งพอใจมันนิ่งถูกส่วนเราก็จะเบิกบานมีความสุขกายเบาใจเบาหัวใจเราจะขยายพองโตไปแล้วเราก็จะค่อยๆสั่งสมความสุขเนี่ยไปเรื่อยๆหยุดกันนิ่งเนี่ยแม้เพียงวินาทีเดียวในครั้งแรกที่ได้สัมผัสก็คุ้มแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาบวชมาเป็นสมณะพอเราทำบ่อยๆมันก็จะขยายเวลาเพิ่มขึ้นและก็เข้าถึงอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนวันเวลาผ่านไปแล้วจะไม่มีความเบื่อหน่ายในเพศสมณะเลยจะมีปีติสุขเป็นรางวัลทุกๆวันนิจใจของนักบวชต้องทำอย่างนี้ของญาติโยมก็เช่นเดียวกันเราอย่ามีชีวิตสังกตายอยู่ในโลกนี้เลยทุกชีวิตมีทุกทั้งนั้นแหละเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็ทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างทุกข์ชนชั้นล่างเศรษฐียาจบวินิพกล้วนมีทุกข์ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติทำแล้วไม่ทำสมาธิอยู่ก็อยู่ไปงั้นงั้นอยู่แบบสังกตายรวยก็รวยไปอย่างนั้นชีวิตก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพราะไม่รู้จักคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังไม่รู้จักสุขที่ได้จากหยุดจากนิ่งวันนี้ลูกทุกคนกำลังมาทำเป้าหมายของชีวิตให้บังเกิดขึ้นถูกวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ตั้งใจทำความเพียรของเราให้ดีค่อยๆทำไป
อย่าใจร้อนใจเย็นเย็นทำใจของเราให้มันเบิกบานให้มันแช่มชื่น